นี่นะครับเนื้อย่างเขาบอกว่าเนื้อดีต้องไม่ย่างนานนะครับครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ลิกิมารุนะครับร้านแถวโอซาก้าซึ่งเป็นร้านเนื้อย่างชื่อดังนะครับก็ร้านลิกิมารุเนี่ยจะมี2ราคาด้วยกันก็คือ 2,980 เยนกับ 3,480 เยนอันนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับผมก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับผมไม่แพงมากก็สำหรับราคา3,480 เยนเนี่ยจะกินไอ้ตัวนี้ได้ที่มีโลโก้แบบนี้นะครับก็เตาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นเตาแก๊สเห็นไหมเตาแก๊สมีไฟแบบนี้นะเราจะสามารถสั่งที่เป็นโลโก้แบบนี้ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นโลโก้กลมๆแดงๆแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุด 2,000 กว่าก็จะกินไม่ได้จะกินได้แต่แบบธรรมดาสีดำๆนะครับก็จะมีเนื้อริบอายเนื้อสเต็กอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นเนื้อหลายประเภทแล้วก็จะมีพวกผักต่างๆนะครับส่วนพวกเครื่องดื่มก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นเบียร์เป็นอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดจ่ายเพิ่มอีก 1,000 เยนกินได้ทุกอย่าง1,000 เยนนี่กินเบียร์กินซอฟต์ดริงก์อะไรได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดจ่ายแค่เพิ่มอีก500เยนอันนี้ก็จะกินได้แต่ซอฟต์ดริงก์แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันต่อเราก็เลยไม่ได้กินเบียร์เยอะขนาดนั้นนะครับเราก็เลยสั่งเบียร์มาแก้วเดียว280เยนเท่านั้นเองสั่งมา2แก้วนะครับตอนนี้เราก็เลือกสั่งแต่ตัวที่มันเป็นพรีเมียมไปเพราะว่าอะไรครับอุตส่าห์จ่ายพรีเมียมแล้วจะกินของที่ไม่พรีเมียมไปทำไมใช่ไหมก็เลยเลือกแต่ของพรีเมียมมาแต่ว่าที่น่าแปลกใจนะครับเนื้อสไลด์เนี่ยเป็นแบบไม่พรีเมียมแปลว่าถ้ากินชุดไม่พรีเมียมก็จะกินเนื้อสไลด์ได้ถ้าเรากินแต่เนื้อสไลด์เราก็อาจจะไม่ต้องสั่งพรีเมียมก็ได้นะครับแต่ถ้ากินพรีเมียมก็ต้องลองเนื้อพรีเมียมหลายๆตัวนี้เบียร์นะครับแก้วไม่ใหญ่มากมีเฉพาะของคิรินเท่านั้นคิรินเบียร์นะครับแก้วละ280เยนมื้อนี้เป็นมื้อเช้านะครับเราก็กินรวบในมื้อเดียวเลยมีน้ำจิ้มให้2แบบนะครับเหมือนกับร้านทั่วไปน่าจะเป็นน้ำจิ้มยาคินิคุนะครับแต่ร้านนี้ใครๆก็บอกว่าเด็ดต้องมาลองโดนเราก็เลยตามรีวิวกันมานะครับมีหลายสาขาด้วยรอบๆโอซาก้ามีประมาณ 4-5 สาขาเลยทีเดียวบางสาขาเปิดตั้งแต่4โมงไปแต่บางสาขาก็เปิดเร็วเนี่ยอย่างตอนนี้ประมาณบ่าย2กว่าๆก็เปิดแล้วเราสามารถมากินได้มื้อกลางวันเลยและนี่นะครับก็คือเนื้อของเรามาถึงแล้วนะครับโอ้จากการสัมผัสเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะครับสัมผัสด้วยมือเปล่าlet's choose thank you โอ้มาเยอะเลยมีกระเทียมมีพริกอะไรด้วยนะครับอันนี้มีพริกเกาหลีอันนี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสไลด์แบบไม่พรีเมียมนะครับดูสีดูดีนะอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นสันนอกก็มีเคลือบน้ำยาปิ้งย่างมาด้วยเดี๋ยวเราลองดูว่าเขากินยังไงน่าจะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะเอาใส่เข้าไปเลยนะครับอุปกรณ์การคีบก็จะมีกรรไกรมีที่คีบให้นะครับซึ่งสามารถวางได้นี่แบบนี้โอ้ thank you อันนี้เป็นบีบิมบับนะครับที่เป็นหม้อหินที่แบบว่าเป็นหม้อหินร้อนนะครับก็นี่น่ากินใช้ได้มีไข่ด้วยตีเลยหม้อหินร้อนนะครับต้องระวังแล้วก็นี่ซุปร้อนซุปเกาหลีร้อนเป็นไงบ้างครับอร่อยมากค่ะดูเนื้อมีความเป็นเนื้อนะครับลิกิมารูจริงๆนี่นะครับเนื้อมีความยุ่ยนะครับมาครับกิมจิกรอบมากสดมากนะพี่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับไปแล้วเล่นไปแล้วนะครับวนกลับมาเล่นซ้ำอีกก็คืออันนี้คุ้มสุดแล้วนะครับจากการวิเคราะห์ของผมแล้วไอ้เนื้อชิ้นนี้นะครับ
มันมาน้อยแล้วมันก็ตอนหนึ่งที่แต่ราคา 1,200 เยนเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่า 1,200 เยนเนี่ยก็ประมาณชิ้นหนึ่งก็ประมาณกี่บาทประมาณ400เกือบ400บาทนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยแต่เราแบบเนี่ยชิ้นหนึ่งเกือบ400บาทตัวนี้มีไขมันแทรกเนี่ยเนื้อหิมะครับซึ่งรู้สึกว่านะเวลาย่างลงไปแล้วเนี่ยเรารู้ได้เร่งไฟหน่อยครับอันนี้เราควบคุมไฟได้ตรงนี้นะครับได้กลิ่นไหมฮะโอ้กลิ่นหอมมากเลยไฟเริ่มลุกขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีไขมันเราต้องแบบเอาหลบขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เนื้อดีๆเนี่ยมันจะมีไขมันเยอะนะครับเราจะไม่กลับบ่อยนะครับเพราะว่าเราน้ำในเนื้อไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเปลืองค่าตั๋วเครื่องบินครับเรามาทีเดียวเราก็กลับทีเดียวนะเราจะไม่กลับบ่อยเอาค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวไอ้เนื้อส่วนที่มันเรียกว่าช้ำช้ำนะคะช้ำช้ำ C H U M P ไม่รู้แปลว่าอะไรนะคะใครทราบไม่ใครทราบก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันที่บอกว่าเป็นเนื้อส่วนแดงๆแล้วก็เหมือนจะไม่มีไขมันเลยแต่เราคิดว่ามันจะเหนียวพอกินเข้าไปนะดูคือเนื้อส่วนอื่นอ่ะยังต้องเคี้ยวบ้างออกแรงเคี้ยวบ้างแต่อันเนี้ยแทบจะไม่ได้อ้าปากเลยอ่ะคือมันละลายแบบเนื้อมันจะละเอียดอ่ะแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยแทบไม่ได้ออกแรงเขียวเลยอ่ะแทบไม่ได้ออกแรงเขียวเลยอ่ะแทบไม่ได้ออกแรงเขียวเลยอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมเดี๋ยวดูนะพอเวลาลงเนี่ยคือด้วยความที่มันมีไขมันเยอะก็จะมีไฟแต่เราไปชุบน้ำหน่อยเย้ยไปอ่านมาว่าเคยทำด้วยการปิ้งย่างเนื้อหรืออะไรอย่างงี้นะคะทำสเต็กเนี่ยก็จะไม่กลับด้านบ่อยเพราะว่ามันตัวเนื้อเนี่ยมันจะสูญเสียน้ำเยอะให้ชมความงามของลายเนื้อครับความงามของเนื้อค่ะลงไปแล้วซอสวาซาบิค่ะที่เมืองไทยก็มีที่นี่น่าจะเด็ดกว่านี่นะครับโอ้โหทายอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ปวดนะครับทายอยู่แล้วของใหม่เข้าของเก่าก็ต้องออกไฟแรงมากนะครับอันนี้มันเกิดมาจากน้ำมันที่เป็นไขมันแทรกอยู่ระหว่างเนื้อนะครับแต่เนื้อเนี่ยเขาบอกไม่ให้กลับบ่อยนะครับเพราะว่าเปลืองค่าตั๋วเครื่องบินนี่นะครับเป็นไฟนะครับเราจิ้มอะไรครับไม่รู้จะจิ้มอะไรนะจิ้มซอสมะเขือเทศดูนะครับนุ่มมากเลยนะครับแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะอันนี้เป็นกุ้งถังนะครับไม่ใช่เป็นปลาหมึกผสมวาซาบินะครับไหนดูดีรสชาติจะเหมือนอย่างที่ไทยแลนด์เราเลยบอกจิ้มนะครับจิ้มน้ำจิ้มไม่พอกันแล้วนะพี่ใหญ่กว่าหืมอยากทำไมอ่ะไม่ได้เสียหอมหรอแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเลยนะครับชิ้นนี้กายตัดมันเป็นชิ้นๆนะครับนี่ดูความยุ่ยนะครับเลเวลของความยุ่ยเนี่ยให้เลยนะครับ5ดาวคือแบบว่าเหมือนตัดกระดาษอะครับคือตัดกระดาษยังตัดยากกว่านี้อีกอะพูดเลยนะครับกระดาษยังเหนียวกว่านี้ไม่ได้อวยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับกับร้านลิกิมารูนะครับดูนะฉ่ำละลายทั่วปากจริงๆครับตามด้วยกิมจิกิมจินี่ก็เด็ดนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้เกาหลีมากตบท้ายความอร่อยด้วยเบียร์
ต้องบอกเลยว่าเบียร์เนี่ยเป็นตัวล้างลิ้นได้อย่างดีนะครับเพราะเวลาเรากินเนื้อเป็นนานๆเนี่ยลิ้นเราจะเริ่มสูญเสียการรับรสชาติไปนะครับแต่เราล้างด้วยเบียร์เข้าไปมันจะทำให้ลิ้นเรากลับมารับรสชาติได้ดีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมในกีตาร์พาเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย